สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสวัสดีครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะทุกคนหนึ่งปีจะมีหนึ่งวันหนึ่งปีจะมีหนึ่งครั้งนะทุกคนอันนี้เช้ามากแต่เราก็ต้องเตรียมตัวเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่จะต้องทำความสะอาดผมนะคะขัดผมนะทุกคนคือที่นี่กบขอพูดแล้วแต่บ้านแล้วแต่บ้านแล้วแต่วัฒนธรรมของแต่ละบ้านครอบครัวของเราก็จะเป็นวัฒนธรรมไทยผสมวัฒนธรรมฝรั่งนิดหน่อยถ้าลูกชายมาแต่ว่าครอบครัวของพวกเราจะไม่ใส่รองเท้าเข้ามาในบ้านไม่ว่าจะเป็นพี่ชายแต่พี่ชายใส่อยู่วันนั้นพวกเราบอกพี่ชายว่าไม่ต้องถอดแต่ว่าพี่ชายใส่นิดหน่อยแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บเขาก็แบบมีความรู้สึกว่าเขาก็ไม่ใส่เขาก็เลยถอดแล้วก็ทุกคนเข้าใจไหมสมมุติว่าเราเนี่ยนะเราอ่ะคนที่มาทำห้องให้เราคนที่มาทำอะไรให้เราพวกอพาร์ตเมนต์พวกอะไรพนักงานอพาร์ตเมนต์หรือพนักงานอะไรต่างๆที่เข้ามาในห้องเราถ้าเขาเห็นว่าเราไม่ใส่รองเท้าในบ้านเขาก็ไม่ใส่หมายความว่าวัฒนธรรมมันขึ้นอยู่แต่กับวัฒนธรรมแต่ละบ้านเนาะอันนี้กลุ่มจะไม่ก้าวก่ายแต่ละบ้านครอบแต่ละครอบครัวจะไม่เหมือนกันบางท่านก็จะใส่รองเท้าเข้ามาในบ้านแต่ว่าพวกเราไม่ใส่แล้วก็คนอื่นเขาไม่เห็นเราเขาก็ไม่ใส่เพราะเห็นเราถอดรองเท้าไว้หน้าบ้านเขาก็ไม่ใส่วันนี้ก็จะมาคลีนคาร์เป็ตหรือว่าขัดผมนะทุกคนก็อพาร์ตเมนต์เขาก็จะให้ทุกปีนะคะให้ฟรีทุกปีนะไม่ต้องทำเองนะอย่างที่บอกก็ดีคือถ้าขัดเองก็ได้ไหมได้แต่ว่าเขาบริการเราฟรีเราก็ให้เขามาทำนะทุกคนทุกๆปีก็เวลาเราเซ็นสัญญาเขาก็จะให้เรามาหนึ่งครั้งนะคะหนึ่งครั้งก็คือเซ็นสัญญาทุกปีก็ได้ขัดฟรีหนึ่งครั้งนะทุกคนการขัดผมเนาะเราก็ต้องเตรียมของเตรียมอะไรขึ้นเตรียมเก็บของขึ้นไปนะทุกคนเตรียมแบบเตรียมเก็บของห้องของเรามันก็เล็กมันก็ไม่ได้ใหญ่แต่ก็ไม่ได้ลำบากอะไรที่จะต้องเก็บอะไรมากมายนะทุกคนก็เตรียมพร้อมเพราะว่าเขาก็จะมาส่วนมากเขาก็จะมาประมาณ9โมงถึงถึงเที่ยงใช่ไหมคุณน้ำหน้า9โมงถึงเที่ยงนะทุกคนเขาก็จะมาประมาณนี้ก็จะเป็นบริษัทเดิมๆที่กบเคยถ่ายก็จะเป็นคนเก่าๆที่กบเคยเห็นนะทุกคนที่มาทุกครั้งก็จะเป็นคนเก่าๆนั่นแหละแล้วก็ผมของเราถามว่าสกปรกไหมไม่หรอกเพราะว่าพวกเราไม่เคยใส่รองเท้าเข้ามาในบ้านทุกคนส่วนมากพวกเราก็จะถอดรองเท้าไว้หน้าบ้านก็ผมก็เลยไม่ค่อยสกปรกสักเท่าไหร่นะทุกคนแต่ก็ทำไปเถอะเนาะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ได้สะอาดมันก็เหมือนซักผมซักผ้าเหมือนกับเขาขัดแล้วเขาก็เอาแบบสเปรย์มาฆ่าเชื้อแล้วก็เอาน้ำยามาซักนะคะทุกคนเชื้อมาแล้วอันนี้ใครมาเชื้ออะไรมันเชื้อบอกเชื้ออะไรเชื้อมาแล้วอะไรเชื้ออะไรนี่เชื้อโรคเชื้ออะไรหนูก็งงอะไรเชื้อมาแล้วโอเคป่ะไปดูกันนี่ก็จะเก็บของต่างๆเอาที่นอนขึ้นนะคะทุกคนส่วนอันนี้ในครัวเก้าอี้ก็จะคุณน้ำหน้าก็จะไปไว้ในนู่นนี่ทุกคนเราก็ต้องเตรียมให้เขาคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรเราก็ต้องเดี๋ยวคุณน้องน่าก็จะน้ำเข้าไปในสิ่งที่เราวางได้ก็คือในครัวทุกคนมันก็จะสะดวกสบายนิดนึงเนาะของแต่ห้องของกบก็ไม่ได้แบบกว้างเท่าไหร่ก็นี่ไม่ได้กว้างเท่าไหร่ทุกคนแต่ก็ไม่ได้ต้องเก็บอะไรเยอะส่วนเครื่องออกกำลังกายไปอยู่ระเบียงสุขไปยัดทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในระเบียงรองเท้าไว้ระเบียงเพราะว่าเราจะต้องออกไปอยู่ระเบียงบ้านนะทุกคนจ๋าเออต้องออกไปอยู่ระเบียงบ้านส่วนกล่องนี้ก็ไว้แบบนี้นะกล่องทีวีเรายังไม่ได้ทิ้งคุณน้ำหน้าก็ตื่นมาก็เก็บนู่นเก็บนี่เพราะว่าของเราก็ไม่ได้เยอะทุกคนใช่ปะห้องมันก็ไม่ได้แป๊บเดียวก็เสร็จแต่ว่าเขาบอกว่ากี่เท่าไหร่นะที่ละไม่ใช่หมายถึงขัดแล้วชั่วโมงนึงเหรอถึงเหยียบได้ให้มันแห้งโอเคเดี๋ยวเราก็รอนะทุกคนกูไม่ได้ทำอะไรเพราะว่ามันเสร็จแล้วคุณน้ำหน้าเขาก็เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วมีทุกคนเขากำลังมาแล้วเรากำลังเตรียมของ
ทุกคนเอาอันนี้ออกมาได้ทำออกไหมเขากำลังมาแล้วทุกคนทำมากทำไม่ยากยังร้ายใหญ่มั่งของเราเหรอดูโก้คุณอำนาจนั่งอยู่ระเบียงบ้านอากาศข้างนอกคือร้อนมากทุกคนร้อนแบบสุดๆแต่ว่ายังดีหน่อยปีที่แล้วพวกเราไม่ได้เอาเรี่ยวมาเนาะเราก็นั่งร้อนเนาะเนี่ยไอเนี้ยตัวเนี้ยเราไม่ได้ออกมาเนาะฮะประมาณนี้ทุกปีก็อากาศประมาณนี้แหละเวลาเข้ามาทุกคนเห็นไหมเห็นแดดข้างหลังไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมจะดูแดดแรงมากทุกคนโอ้รถอยู่นู่นก็ต่อท่อมาขึ้นห้องเราขึ้นบ้านของเราเขาก็จะเข้าไปทำในห้องของเราก่อนนะทุกคนเข้าไปทำในห้องนอนของเราตรงนี้มันจะสกปรกนะคะทุกคนตรงขอบๆเห็นไหมเวลาคุณอำนาจหรือว่าพวกหนูเดินมามันก็จะตรงนี้ก็คือเป็นที่แบบสกปรกที่สุดแค่ขอบนะคะทุกคนที่แบบสกปรกพี่ฝนเข้าหน้าไหมไม่เขาก็สเปรย์เขาก็ขาดถูๆคนหนึ่งเขาก็ทำอยู่ข้างในนู้นคนหนึ่งเขาก็สเปรย์ตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นขอบมันจะดำนิดนึงเพราะว่ามันเป็นแบบรองเท้าเนาะที่เราเป็นรองเท้าที่แบบว่าส่วนมากเวลาเราเข้ามาเข้าบ้านมาก็จะใส่รองเท้ามาจอดไว้ตรงนั้นแหละที่นี่มันก็จะคนนั้นก็จะเป็นคนคลีนเกียร์ที่นี่แอสฟอร์ดเนาะความแปดทำไมเราจะรับจำอ๋อคนนี้ก็จะเป็นคนทำคนนี้ก็จะเป็นคนสเปรย์ทำไมการฉีกได้อยู่ไหมครับมีน้ำอยู่ตรงไหนยังไม่เห็นมีน้ำเลยไหนวะยังไม่เห็นน้ำเลยครับเราเห็นแต่ที่ไหนครับมันจะมีอันสายนั่นจะเป็นสายอะไรสายดูดสายน้ำสายน้ำอ๋อนั่นไงมันมีน้ำมันมีน้ำแล้วก็เหมือนกับอะไรเรียกว่าอะไรอ่ะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วทุกคนนะคะก็คลีนแป๊บเดียวเสร็จสามสิบห้าเหรียญห้องยี่สิบห้าเหรียญประมาณกี่เหรียญนะห้องหนึ่งห้องหนึ่ง35เหรียญใช่ไหมก็ห้องละประมาณ1,000กว่าบาทปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะทุกคนพวกเราทำแบบนี้เห็นไหมมันมีน้ำออกมาเห็นไหมนั่นไงเขาก็ดูเสร็จเรียบร้อยแป๊บเดียวค่ะเขาทำตรงนี้เสร็จแล้วเขาไปทำความสะอาดให้หน้าบ้านด้วยนะทุกคนนิดหน่อยทำทำได้รอดแล้วไหมแค่ก่อนทำนะไม่รู้หรอก นี่ทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแป๊บเดียวเขาทำห้องนู้นอีกหรือเปล่าหรือไม่ได้ทำได้ยินเสียงเขาคุยกันทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ร้อยเขาแห้งแล้วแต่นี่แล้วก็มาอยู่นี่อ๋อ
ันนี้ใส่ใส่แต่เรื่องเกียร์มาแทนไม่ต้องมองโอเคทุกคนเดี๋ยวก็ต้องรอให้มันแห้งนะแล้วเราก็ค่อยเอาอะไรไปเก็บนะทุกคนแป๊บเดียวปีละ1ครั้งนะคะทุกคนจ๋าโอเคขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณยังขอบคุณครับสิไม่ใช่ไม่มีขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะโอเคครับ